ถ้าไม่ควบคุมพาวเวอร์ก็แย่นะคะตรงนี้เขาบอกว่าถ้าไม่ควบคุมพาวเวอร์หรือว่าควบคุมอย่างไม่ถูกต้องเนี่ยนะคะมันจะทำให้เกิด interference สูงมากเมื่อกี้สั่งที่ไปแล้วเนาะนะคะดังนั้นมันจะทำให้ capacity ของระบบเนี่ยลดลงนะคะข้างล่างบอกว่าถ้าทรานสมิเตอร์หนึ่งตัวส่งพาวเวอร์ที่โอเวอร์มากๆส่งพาวเวอร์ที่สูงมากๆนะคะมันจะมีโอกาสที่จะไปบล็อกเครื่องส่งอื่นนะคะไม่ให้สามารถส่งได้เลยนะคะก็คือโอเคยูเซอร์มีจำนวนเยอะๆๆๆแต่ว่าถ้าเกิดว่าไม่ควบคุมการใช้งานของพาวเวอร์ของแต่ละ UE เนี่ยมันก็มีโอกาสทำให้ระบบล่มหรือว่าใช้งานที่ประสิทธิภาพได้เราลองจินตนาการว่าจะมีเซนเซอร์ออกแบบเพื่ออะไรเพื่อให้ยูเซอร์ใช้งานได้หลายคนพร้อมกันแล้วก็ส่งเดต้าได้เยอะใช่ไหมแต่ว่าทุกคนส่งสัญญาณตุ้ม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 มันก็เล็กถูกไหมคะดังนั้นมันก็มีการปรับพาวเวอร์ต่อเวลาเลยนะคะนี่คือหน้าที่หลักมากๆเลยนะคะของ3 G U C N A อันนี้เขาบอกว่าปกติเนี่ยกำลังงานที่รับได้ด้วยโหนดเนี่ยนะคะมันขึ้นอยู่กับตัวผ่านล็อสด้วยนะคะผ่านล็อสแปลว่าอะไรแปลว่าถ้าเจ้าของอยู่ใกล้เบสเซชั่นมากๆตามปกติแล้วเนี่ยนะคะพาวเวอร์มันก็จะสูงใช่ไหมใช่ปะฟีสเบสโมเดลวันถ้าระยะผ่านมากขึ้นพาวเวอร์ต่ำลงใช่ไหมอันนั้นคือยังไม่ได้ทำอะไรเลยมันก็เกิดขึ้นแล้วนะคะดังนั้นนอกจากจะควบคุมอินเตอร์เฟียร์จากสามเหตุผลเมื่อสักครู่นี้แล้วเนี่ยค่าของผ่านล็อสก็มีผลต่อการควบคุมพาวเวอร์ด้วยคืออยู่ใกล้อยู่ไกลเบสเตชันก็ต้องมีการคอมพิวเตอร์แบบพาวเวอร์ด้วยนะคะทีนี้การควบคุมพาวเวอร์เนี่ยที่อาจารย์บอกว่ามันสำคัญมากๆเลยอ่ะมันสามารถแบ่งออกเป็น3ขั้นตอนหรือว่า3ประเภทนะคะตามนี้อันแรกเรียกว่าโอเพนpower control นะคะอันที่2เรียกว่า close loop power control อันที่3 auto loop power control เรามองภาพอย่างนี้ก็คือว่าจาก UE เชื่อมต่อกับ UE กลางเชื่อมต่อกับเสานะคะหน่วย B เชื่อมต่อกับ IMC คือตอนนี้เราอยู่ที่ไหนนะเราอยู่ที่นี่นะนะคะฟีเจอร์ของเราอยู่ที่ IMC IMC เนี่ยจะทำการควบคุม power ตั้งแต่ต้นทางมาจนถึงตัวมันโดยแบ่งเป็น3ประเภทนะคะอันแรกที่เป็นโอเพนลูปพาวเวอร์คอนโทรลจะเห็นว่ามันเป็นดาวน์ลิงก์อย่างเดียวแล้วทำทางเดียวด้วยนะคะถ้าเป็นโคลสลูปพาวเวอร์คอนโทรลจะทำตรงระหว่างโนด B กับตัว UE ถ้าเป็นอัลเตอร์ลูปคือเอาไปที่ไปถึงตัวมันนะคะก็คือจะเป็นลูปเลนทั้ง2ทางไปกลับนะคะแต่ว่าถ้าเป็นข้างบนเนี่ยจะเป็นดาวน์ลิงก์ที่ทางเดียวทีนี้แล้วทำไมต้องแบ่งเป็น3แบบล่ะอันแรกเลยที่อาจารย์บอกว่ามันเป็นดาวน์ลิงก์ transmission นะคะเป็น power control ที่ควบคุมดาวน์ลิงก์คืออันนี้มีไว้เพื่อนะคะโอเพนลูป power control จะมีความสามารถคือสร้างขึ้นมาเป็นประเภทของการควบคุม power ในส่วนที่UE เนี่ยกำลังจะเชื่อมต่อกับเน็ตเวิร์กในครั้งแรกคือเปิดเครื่องขึ้นมาดิจิเตอร์ในระบบเรียบร้อยนะคะมันจะต้องมีการกำหนดการใช้งานของ power ลงมาในครั้งแรกมันก็แบบแรงเนาะเปิดเครื่องขึ้นมาก็งงจะส่งด้วย power เท่าไหร่ดีมันก็ไม่รู้หรอกนะคะคนที่รู้คนนี้หน่วย B นะคะดังนั้นหน่วย B เนี่ยเขาบอกว่าจะส่งสัญญาณมาที่ user equipment หรือว่า UE ให้ปรับไปใช้ power ที่กำหนดเป็น one way direction นะคะวิธีการนี้ใช้ในการ set up initial uplink transmission power นะคะเป็นการ set power ที่ใช้ในการส่งสัญญาณ uplink ครั้งแรก initial uplink ต่อมาไอ้เนี่ยจะส่งสัญญาณ uplink ไปด้วย power เท่าไหร่แต่คนที่ assign power ลงมาคือคนนี้นะอย่างงงนะคะคนที่ assign power ลงมาเป็นหน่วย B จะ assign power ลงมาผ่านช่องสัญญาณที่เรียกว่า broadcast channel broadcast ลงมาคือไม่ได้ assign ให้ UE คนนี้คนเดียวด้วยนะเจ้า port B ตัวนี้จะส่งสัญญาณ
ไปยังนอกจากที่เรียกว่าบอร์ดแคสเซนเนลอันที่เดี๋ยวเรียนละเอียดในเลคเชอร์หน้าบอร์ดแคสเซนเนลมีหน้าที่ในการส่งสัญญาณข้อมูลที่จำเป็นของเซลล์ไปยังยูนิตทุกๆตัวนะคะข้อมูลที่สำคัญของเซลล์หนึ่งในนั้นก็คือ power ที่ยูนิตควรจะต้องใช้ภายในเซลล์นี้ทีนี้ไอ้คำว่าที่สมควรที่ต้องใช้เนี่ยมันคำนวณมาได้ยังไงนะคะอย่างคำนวณมาจากนี้ power ที่สมควรที่จะต้องใช้จากคำนวณมาจากนะคะข้อมูลที่วัดได้จากหาด loss นะคะ target SIR แล้วก็ interference ที่เครื่องรับนะคะแล้วก็บอร์ดการ power ลงมาคือ power ที่จัดสรรให้ UE จากคำนวณมาจากสามก็คือมันมองว่าเกิดเครื่องขึ้นมาปุ๊บใช่ไหมระยะทางจากเครื่องรับเครื่องส่งคำนวณผ่านลอสได้เท่าไหร่เข้าใจว่าผ่านลอสใช่ไหมเดี๋ยวเรานะไวเลสผ่านลอสก็คือเมื่อระยะทางเพิ่มมากขึ้นนะคะมันจะเกิดลอสขึ้นนะแล้วก็ target SIR มีคนคำนวณให้นะคะแล้วก็อินเตอร์เฟียร์นี่ก็คือที่ตัวมันเองอะรับ SIR ได้เท่าไหร่นะคะมันก็จะเอาค่าอินเตอร์เฟียร์ไปปรับ target SIRสรุปสุดท้ายได้ power ที่เหมาะสมก้อนหนึ่งส่งมาแจ้งแล้วคนนี้ก็ต้องปฏิบัตินะคะอันที่สองพอ connect เสร็จปุ๊บเปิดเครื่อง connect เชื่อมต่อระบบได้ปุ๊บการควบคุม power ในอันแรกเสร็จแล้วไม่ใช้เลยนะคะมันจะเริ่มมาขยับมาใช้ตัว close loop power control แปลว่าอะไรแปลว่าไอ้ power เมื่อกี้นี้เนี่ยที่โหลดมี assign มาให้จะไม่ปิดตลอดกาลนานอะไรไหมคะมันจะต้องมีการปรับตลอดคือ power นั้นใช้แค่ครั้งเดียวก็คือตอนที่ asset เข้ามาใช้งานในเปิดนะพอ asset เสร็จปุ๊บไอ้ตัว mobile ได้มันจะเคลื่อนที่ใช่ไหม channel ก็ move ด้วยจำนวนของ user ก็เปลี่ยนต่างๆนานานะคะดังนั้นจำนวนปริมาณของ power ต้องเปลี่ยนนะคะดังนั้น power ที่ใช้ควบคุมในที่นี้เขาเรียกเป็น close loop close loop ก็คือคุยกันตรงนี้ไปมาคุยกันนะคะคุยกันยังไงเขาบอกว่าเปรเซชันจะสั่งให้ UE ทำการเพิ่มหรือลด power ตลอดเวลาสั่งนะคะโดยมีจะสั่งให้เพิ่มหรือลดมันทำยังไงมันจะสั่งยังไงนะคะก็คือจะต้องโดยมีตัวนี้จะทำการเปรียบเทียบ power นะคะ power ที่รับได้จากซึ่งในที่นี้ก็คือ SIR นะคะจะทำการเปรียบเทียบ SIR ที่รับได้กับ target SIR คือตัวโหลดดีมันมี target SIR ที่มันกำหนดไปแล้วอยู่ที่ตัวมันนะคะทีนี้พอ UE ส่งสัญญาณมาใช่ไหมคะมันก็จะเปรียบเทียบ SIR ที่รับได้กับ target ถ้าสัญญาณที่รับได้มี SIR น้อยกว่า target ก็สั่งให้เพิ่มความเร็วนะก็สั่งให้เพิ่ม power หรือถ้าอะไรคะ receive SIR มันสูงกว่า target ก็สั่งให้ลด power เพราะว่าแรงไปแล้วนะคะถ้าสัญญาณที่รับได้มี power สูงกว่า target มากๆแสดงว่าที่คำนวณ target มาเนี่ยมันเหมาะสมดีอยู่แล้วนะแต่ทำไมเธอส่งที่ power แรงต่างก็สั่งให้ปรับลดได้ไหมก็จะปรับลดคุยกันไปอย่างเงี้ยนะคะทีนี้ปรับสเปคไซส์ในการเพิ่มหรือลดเขาบอกว่าจะเพิ่มหรือลดทีละ 0.5 dB ไมค์พาวเวอร์นะคะดังนั้นตัว power จะเปลี่ยนตลอดเวลาทีนี้ถามว่าแล้ว SIR ที่เป็น target value เนี่ยรู้ได้ยังไงได้มาจากไหนเขาบอกว่า target value ตัวนี้ได้มาจาก close ได้มาจากตัว outer loop power control ก็คือสเต็ปถัดไปเมื่อกี้เราบอกว่าเรารู้ target SIR นะแต่ว่าถามว่ามันมาจากไหนนะคะเขาบอกว่าอันนี้คือ outer loop นะขั้นตอนสุดท้ายนะคะก็คือว่ามันเป็นกระบวนการที่อยู่ตรงเนี่ยค่ะทั้งหมดเลยตั้งแต่ UE คุยกับ station คุยกับ RNC คือหน้าที่หลักของ RNC ก็คือไม่ใช่หรอกหน้าที่หลักของ outer
ียบกับ power ที่ทำได้จาก OEE นะคะดังนั้นตัว RNC จะต้องรับข้อมูลหรือว่า SIR หรือว่า Data Lake มาเพื่อทำการคำนวณว่า target SIR ควรจะมีค่าเท่าไหร่นี่คือกระบวนการ outer loopตรงนี้เขาบอกว่าเนื่องจากว่ามันมีกระบวนการของ macro diversity macro diversity แปลว่าอะไร macro diversity แปลว่า UE นะคะจะเชื่อมต่อกับ network มากกว่า1เซลล์แสดงว่ามีลิงก์การสื่อสารมากกว่า1ลิงก์ใช่ไหมที่เชื่อมต่อกับเซลล์แสดงว่าสัญญาณมันน่าจะดีนะเพราะมันมีหลายๆผ่านมารวมกันRNC จะต้องเอาแหวนจะต้องมีการแบบว่าเช็คคุณภาพของงานทุกๆลิงก์ตลอดเวลาคือตอนนี้ค่ะมันไม่ได้แค่มอนิเตอร์แค่ลิงก์เดียวง่ายๆนะมันมีการมอนิเตอร์สัญญาณจาก UE ในหลายๆลิงก์ที่ส่งมานะคะดังนั้นมันก็ต้องมีการดูว่าคุณภาพของสัญญาณมันควรจะต้องมีตลอดเวลานะคะเขาบอกว่า RNC จะรู้ระดับของ power ที่จะใช้ตั้งแต่ละเซลล์และซึ่งมันคำนวณมาจากไหนมันคำนวณมาจากการที่ตรงนี้ค่ะเขาบอกว่าคือปกติเนี่ย RNC มันจะต้องมีการตั้งคอยแบบว่าตอนนี้เราอยากให้ data rate ของระบบเป็นเท่าไหร่นะมีการตั้งเป้าหมายว่าอยากให้ data rate เท่านี้แต่อันนี้คือคุณภาพของคือคุณภาพของสัญญาณวัดโดยบิดเออร์เรทหรือเฟรมเออร์เรทก็คือถ้าบิดเออร์เรทน้อยคุณภาพของสัญญาณก็ดีใช่ไหมอันนี้คือตั้งเป้าหมายของตัวเลขที่ฟิกซ์ไว้ก่อนนะคะเสร็จแล้วถ้าหากว่าเจ้า RNC เนี่ยมันรับสัญญาณมาแล้วคำนวณบิดเออร์เรทมาแล้วมาเปรียบเทียบกันนะคะตรงนี้มันก็จะรู้ทันทีว่าไอ้ที่ตั้งเป้าหมายไว้ตอนแรกกับสภาวะที่จริงที่เป็นเนี่ยมันเพี้ยนกันเยอะไหมถ้ามันเพี้ยนกันเยอะนะคะมันก็ต้องมีการปรับค่าของ target SIR นะคะคือ target SIR มีผลต่อการรับสัญญาณด้วยนะก็คือว่ามันมีผลไปตลอดเลยถ้าสมมติว่า target SIR มันสูงเกินไปแล้วคุณภาพของสัญญาณมันต่ำเกินไปการปรับตรงนี้ host loop ของ power ก็มีผลต่อ data rate นะมันมีผลกันไปหมดเลยอะค่ะเนาะในนั้นเขาก็เลยบอกว่าเนี่ยเขาคำนวณหา target SIR จากการเปรียบเทียบ2ตัวนี้นะคะถ้าคุณภาพของสัญญาณที่ทำได้มันดีกว่าคุณภาพของสัญญาณที่ตั้งเป้าหมายไว้ SIR target จะลดลงทันไหมเนี่ยสติยังอยู่ไหมนี่สำคัญมากเลยนะ target SIR สร้างขึ้นมาได้ยังไงคะช่วยสรุปให้หน่อยเหมือนยืนพูดคนเดียวเราทุกคนแบบก็ไหวแล้วถ้าเกิดได้ใช้ R คำนวณมาจากการเปรียบเทียบระหว่างบิดเออร์เรทที่ตั้งเป้าหมายไว้กับบิดเออร์เรทที่รับได้นะถ้าบิดเออร์เรทที่รับได้เป็นไงคะมันดีกว่าบิดเออร์เรทที่ตั้งเป้าหมายไว้แสดงว่าเราก็ไม่จำเป็นที่จะต้องไปตั้งทาร์เก็ต SIR ให้มันสูงใช่ไหมคือมันสูงอะแต่ว่าทาร์เก็ตที่เราตั้งไว้มันต่ำเกินไปหรือ power มันต่ำเกินไปหรือเปล่านะคะในทางกลับกันก็ถ้าคุณภาพของสัญญาณที่รับได้มันแย่กว่าที่ตั้งไว้แสดงว่าไอ้ power ที่เรา assign ให้ UE อ่ะมันแย่ไปแล้วไหมนะคะควรจะต้องปรับทาร์เก็ต SIR ให้สูงขึ้นนะคะมันจะทวนกันไปทั้งระบบเลยนะการสร้างทาร์เก็ต SIR นะคะอ่ะสุดท้ายก็บอกว่าการทำแบบนี้ก็คือเพื่อที่จะทำให้มีการเปลี่ยนแปลงค่าของ target SIR เสมอก็คือเป็นการ compensate หรือชดเชยการเปลี่ยนแปลงของ air surface นะคะว่า power มันสามารถเปลี่ยนลงได้ตลอดเวลาแล้วก็มีผลทำให้คุณภาพของสัญญาณที่รับได้เปลี่ยนด้วยนะคะดังนั้น power control สำคัญมากๆลงทำที่ไหนคะ power control ทำที่นี่นะ RNC รวมถึงต่อดีด้วยก็คือครูชาทำหน้าที่ควบคุม power ด้วยนะคะเรื่องใหญ่เรื่องสุดท้ายเป็น
ยังไม่ทันวันนี้ถ้ายังไม่เข้าใจคำว่าแฮงโอเวอร์นะคะคือ UE 1 ตัวใช่ไหมอาจารย์จับกับตรงนี้เดิม
แล้วพอไปถึงของเซลล์นะคุณภาพของตัวจีนเซลล์ที่1เดิมเนี่ยต่างแล้วไปจับตัวจีนตัวที่2แรงๆนะคะก็ขออนุญาตจับใหม่เลยแล้วเซลล์เก่าก็ยังจับอยู่แม้ว่ามันจะคุณภาพไม่ดีก็ตามนะอันนี้เรียกว่าซอฟต์แฮนด์โอเวอร์นะคะส่วนซอฟต์แฮนด์โอเวอร์แปลว่ากระบวนการการเชื่อมต่อจาก UE จะมีมากกว่า1เลนคือ2เลนขึ้นไปแต่อยู่ภายในหน่วยเดียวกันหน่วยเดียวกันนะคะวันนี้เท่านั้นเกิดขึ้นได้ยังไงเดี๋ยวมีรายละเอียดคือตอนนี้กลายเป็นว่าการมี2เลนขึ้นไปแปลว่าอะไรคะเราไม่ได้ตัดความสัมพันธ์กับเซลล์เดิมใช่ไหมแสดงว่ายังไงเราก็ยังเชื่อมต่อในเน็ตเวิร์กได้ใช่ป่ะยังเชื่อมต่อในเน็ตเวิร์กได้แม้ว่าบางครั้งมันจะมีการลงหรือหักล้างของสัญญาณก็ตามใช่ไหมคะคือตอนที่เรามองว่าหอดดีอ่ะเรารับสัญญาณที่คล้ายเป็นมองติผ่านเลยนะใช่ไหมหอดดีรับสัญญาณ2ลิงก์ไอ้2ลิงก์นั้นบางทีมันก็เสริมกันบางทีก็หักล้างกันใช่ไหมก็อาจจะเป็นมองติผ่านได้นะแต่ดีกว่าไหมที่มันจะแคนเซิลไปเลยแคนเซิลไปเลยคือไม่ได้เลยนะไม่ได้แม้กระทั่งสัญญาณที่มันไม่ดีนะคะนั่นแหละเขาใช้หลักการของมองติผ่านแต่ถามว่าแต่เป็นดีเอ็นเอยังใช้งานฮาร์ดแฮนด์โอเวอร์ไหมก็ยังใช้อยู่นะคะฮาร์ดแฮนด์โอเวอร์ก็คือแบบเจอแบบ DSM อ่ะก็คือว่าการเชื่อมต่อกับเซลล์เก่ามันถูกปัดลงก่อนที่จะเชื่อมต่อกับเซลล์ใหม่อันนี้เป็น DSM ใช้งานในดีเอ็นเอด้วยนะคะอันใหม่ที่พัฒนาขึ้นมาก็คือเปลี่ยนที่บอกคือซอฟต์แฮนด์โอเวอร์ก็คือยูอีสามารถจับกับลิงก์มีลิงก์การสื่อสารได้มากกว่าหนึ่งลิงก์พร้อมๆกันนะคะคือไอ้ซอฟต์แฮนด์โอเวอร์เนี่ยยังไงก็ยังเชื่อมต่อกับเน็ตเวิร์กได้นะคะมาดูความแตกต่างกันนิดนึงระหว่างซอฟต์กับซอฟต์เวอร์อันนี้เกิดขึ้นเมื่อไหร่อันแรกนะคะซอฟต์แฮนด์โอเวอร์จะเกิดขึ้นเมื่อปกติแล้วการเกิดแฮนด์โอเวอร์มันจะเกิดที่ขอบเซลล์อยู่แล้วแหละนะคะเกิดที่ขอบเซลล์ก็คือสัญญาณมันเริ่มจับเซลล์นึงลดลงไปจับเซลล์นึงดีกว่าเนี่ยนะนะคะกระบวนการที่เกิดขึ้นเมื่อ UE จะอยู่ในพื้นที่โอเวอร์แลปดูจากรูปเลยนะคะพื้นที่นี้กับพื้นที่นี้มีคนละเสาก็คือหนอดดีนะนะคะมีหนอดดีคนละเสานะคะแต่ว่า2เสานี้อยู่ภายใต้ RNC เดียวกันอยู่ภายใต้ RNC เดียวกันนะคะถึงเกิดซอฟต์แฮนด์ได้นะคะในกรณีนี้ user จะมี connection กับ ultra นะคะ2 ลิงก์ใช่ไหม1 2ใช่ไหมคะมี2ลิงก์นะแล้วก็ source กับ target cell หมายถึงว่าเซลล์เดิมกับ target cell ที่เราจะไปจับใหม่เนี่ยมีความสีเดียวกันนะในกรณีนี้ดังนั้นสรุปว่าคำว่า soft handover เนี่ยมันคือการแฮนด์โอเวอร์โดยที่ยังเป็นความถี่เดียวกันเพราะอะไรคะเพราะว่าทั้งหมดเลยอ่ะในระบบ DBCDMA อ่ะมันเป็นอะไรอ่ะมันเป็นการใช้ความถี่เดียวกันตลอดถูกป่ะดังนั้นการแฮนด์โอเวอร์ในที่นี้เนี่ยเป็นการเปลี่ยนเซลล์ไม่ใช่เปลี่ยนเซลล์เป็นการจับเซลล์2เซลล์ที่มีความถี่เดียวกันนะคะแล้วก็กระบวนการที่เกิดขึ้นก็คือว่าโอเคแม้ว่าเซลล์เก่าจะมีที่ลดลงนะคะก็ยังจับอยู่แล้วเซลล์ใหม่ที่คุณภาพของสัญญาณแรงกว่าก็จับแล้วสุดท้ายมันจะไปลงมาตรงนี้ค่ะสัญญาณที่เราได้จะไปลงกันนะคะดังนั้นก็ยังคอนเนคไปในเน็ตเวิร์กได้ส่วนซอฟต์แวร์แฮนด์โอเวอร์คืออะไรจุดที่แตกต่างคืออะไรคะมันอยู่ในพื้นที่โอเวอร์แลปเหมือนกันแต่ว่ามัน2ลิงก์นั้นเชื่อมต่อกับหน่วยเพียงหน่วยเดียวเห็นไหม2พื้นที่นี้เป็นพื้นที่ว่าคือพื้นที่ต่อพื้นที่ไม่จำเป็นที่จะต้องมีหน่วยเดียวเสมอนะนะคะ2พื้นที่นี้เป็นพื้นที่ว่าแล้วก็สัญญาณที่เชื่อมต่อไปยังหน่วยซีเนี่ย2ลิงก์นี้มาจาก UE ตัวเดียวกันแล้วก็เชื่อมต่อหน่วยเดียวตัวเดียวกันด้วยไอ้สัญญาณไอ้ลิงก์ที่เป็น copy มาจากไหนคือสัญญาณตัวนี้เขาบอกว่าโอเคมันเป็นไดเรกผ่านอันหนึ่งแล้วจังหวะตรงนั้นเนี่ยมันมีการไปกระทบกับวัตถุตัวหนึ่งแล้วสะท้อนกลับมาตรงนี้คืออะไรเนี่ย
เทรดดิ้งจริงๆแล้วซอฟต์แวร์แฮนด์โอเวอร์คือกระบวนการที่ใช้ประโยชน์ของมัลติพาร์ทเทรดดิ้งมาร่วมนะคือแทนที่มันจะคัดไปเลยซึ่งเราเชื่อไม่ได้เลยแต่ว่ามันยอมได้ว่าโอเคบางจุดมันอาจจะดีไม่ได้แล้วบางจุดมันอาจจะหักล้างกันแต่อย่างน้อยมันก็ยังรับสัญญาได้บ้างนะคะอันนี้คือกระบวนการซอฟต์แวร์แฮนด์โอเวอร์นะต่างกันนะอันนี้คือคนละหมดดีนะเรียกว่าซอฟต์อันนี้หมดดีเดียวนะคะเรียกว่าซอฟต์แวร์ทีนี้คำว่าไมโครกับแมคโครไดเวอร์ซิตี้คืออะไรไมโครกับแมคโครไหนใหญ่กว่าคะไมโครเล็กแมคโครใหญ่กว่าใช่ไหมหลักการนะมาดูคำว่าไดเวอร์ซิตี้ก่อนไดเวอร์ซิตี้อาจารย์เคยสอนไปใครตอบได้บ้างไดเวอร์ซิตี้กระบวนการไหนคะหน้าตาแบบว่าไม่ไหวแล้วนะไปเลยแล้วกันนะไดเวอร์ซิตี้คือกระบวนการที่เราลงสัญญาหลายๆสัญญาเข้าด้วยกันแล้วทำให้คุณภาพของสัญญามันดีขึ้นนะคะที่อาจารย์เคยสอนไปเนี่ยมันเป็นเทคนิคที่เรียกว่า spatial diversity ที่ใช้ในเอชจำได้ปะเอชเนี่ยจะใช้ดูออกแอนเทน่าใช่ป่ะคุณแม่ขอยืมปากกาสีนี้โน่เอาสีหนึ่งสิสีโค้ดได้ค่ะหัวนิดนึงในขณะที่ถ้าเป็นซอฟต์แวร์งานโอเว
เวอร์เนี่ยมารวมกันที่ไหนคะสัญญาณ2 สัญญาณนี้รวมกันที่ไหนคะโหนด B โหนด B มันเล็กกว่า R C ใช่ไหมอันนี้เรียกว่าไมโครไบโอซีแค่นั้นเองค่ะนะดังนั้นทุกคนการทำที่เขาเรียกว่าซอฟต์หรือซอฟเวอร์ก็คือการทำไบโอซีนั่นเองนะคะดีขึ้นจากการใช้ Modified Communication นี่คือภาพขยายความที่อาจารย์บอกในที่คอนเซ็ปต์ก็ตามนั้นแหละนะคะภาพนี้คือ Micro Velocity นะคะก็คือว่าคือ E เดินทางไปผลกระทบนู่นนี่นั่นแล้วเดินทางมาถึงเครื่องรับในที่ Link Station หรือก็คือ Node B สั่งอัพขึ้นไปเป็นสัญญาณที่ตัวใหญ่ขึ้นภาพดีขึ้นนะคะอันนี้ก็คือรวมกันในระดับที่ไม่เป็นเขาก็เด็กระดับที่ต่ำกว่าที่เรียกว่าไมโครนะคะส่วนมาโครก็คือตัวนี้ค่ะยูอีตัวเดียวกันเชื่อมต่อไปยังหลายๆลิงก์กระบวนการนี้เรียกว่าซอฟต์แฮนด์โอเวอร์ใช่ไหมนะซอฟต์แฮนด์โอเวอร์แล้วก็สัญญาณสั่นของดีหลายๆตัวจะมาสัมพัทธ์เป็นที่ไอเอ็นซีเห็นไหมคะบางทีมันไหลที่ไออีกอันนึงนะถ้าตรงนี้ไม่มีการสื่อสารเพื่อถามว่ามันจะเกิดกระบวนการซ้อมแทนโอเวอร์ได้ไหมถ้าอันนี้ไม่มีถ้าเส้นนี้ไม่มีแล้วมันจับกันแบบนี้มันจะเกิดการซ้อมแทนโอเวอร์ได้ไหมคะไม่ได้ใช่ป่ะเพราะปกติซ้อมแทนโอเวอร์มันจับกับโหนด B แล้วโหนด B ตัวนี้มันเชื่อมต่อกับ I เป็นที่ต่างกันนะถ้ามันไม่เชื่อมกันตัวมันจะเกิดไม่ได้มันจะทำแทนโอเวอร์ได้เฉพาะฮาร์ดแทนโอเวอร์เท่านั้นในกรณีนี้นะฮาร์ดแทนโอเวอร์แล้วก็ที่ความถี่มาโครนะคะ density point ที่ RNC ทีนี้มาดู hard hand over นิดหนึ่งเหมือน hard จะไม่มีอะไรแบบมีอะไรนะ hard hand over ที่ความพูดถึงในที่นี้หมายถึง hard hand over ของ3Gตามทฤษฎีแล้วเนี่ยฮาร์ดแฮนด์โอเวอร์มันก็คือการแฮนด์โอเวอร์ชนิดหนึ่งที่คอนเนคชั่นจะต้องถูกยุติก่อนในเซลล์เดิมแล้วก็ค่อยไปจับเซลล์ใหม่นะทีนี้ในระบบ GSM เนี่ยมันมีแฮนด์โอเวอร์แบบเดียวแบบนี้แบบที่เขาว่านะคะแต่ว่าในระบบ UCDMA มันจะมีฮาร์ดแฮนด์โอเวอร์อยู่3รูปแบบต่อไปนี้นะคะแรกก็คือฮาร์ดแฮนด์โอเวอร์แบบinter-frequency แปลว่าอะไรคะ inter-frequency แสดงว่าเซลล์เก่ากับเซลล์ใหม่ผลลัพธ์ฝากผีกันใช่ป่ะ inter การข้าม interchange แต่ว่าอันที่สอง half handover ในขณะที่ความถี่เป็นความถี่เดียวกันข้ามเซลล์แต่ความถี่เดียวกันอันที่สามอันนี้ง่ายสุดละการ handover คนละระบบเลยก็คือ handover จากการใช้ 3G ไปเป็นใช้ 4G หรือการใช้ GSM ไปเป็นการใช้ 3G อย่างเงี้ยเขาเรียกว่าเป็น inter system handover นะคะรายละเอียดอันที่3ดูเหมือนง่ายสุดก็ไม่ต้องรู้มากมาดู2ชนิดแรกมันเกิดขึ้นยังไงสิ่งที่ต่างกันมีอยู่ตรงนี้ใช่ไหมคะ inter frequency กับ intra frequency ใช่ปะกรณีนี้จะเกิดขึ้นก็คือเมื่อ UE เนี่ยนะคะทำการคือตอนนี้อยู่ 3G นะทุกคนเข้าใจตรงกันนะจะอยู่ 3G แล้วก็บางคนบอกว่าอาจารย์เอ๊ะทำไมอาจารย์บอกว่าเมื่อกี้ RF path อาจารย์บอกว่ามันใช้แบบความถี่เดียวกันดังนั้นแต่ละเซลล์มันทุกคนจะมีความถี่เดียวกันไม่ใช่หรอใช่ไหมควรจะเป็นกันใช่ไหมแต่ทำไมการฮาร์ดแฮนด์โอเวอร์แบบนี้มีการเปลี่ยนจากเซลล์หนึ่งไปยังเซลล์หนึ่งแล้วมันต้องตัดความสัมพันธ์เซลล์เก่าก่อนด้วยเพื่อข้ามความถี่ทำไปตอนไหนเนี่ยจะทำตอนไหนในระบบ 3G คำตอบก็คือว่าถามว่าผู้ให้บริการมีขึ้นความถี่แค่ชุดเดียวไหมเข้าใจคำถามเราไหมคือแต่ละโอเปอเรเตอร์อ่ะมันมีความถี่ที่ได้รับใบอนุญาตมามากกว่าความถี่ใช่ไหม
คะ 3G ในบ้านเราอ่ะ AS ได้มา 2,100 เรียบร้อยถูกก็ได้ในขณะที่เครื่องหนึ่งอะไรนะ850ก็ได้มาเหมือนกันดังนั้น850กับ2,100ก็โอเปเรตหรือให้บริการ 3G เหมือนกันถูกป่ะนะ 3G แต่เป็น 3G เหมือนกันอันนี้ภาพออกไหมนะคะดังนั้นกรณีนี้จะเกิดขึ้นเมื่อโอเปเรเตอร์คือที่ให้บริการมากกว่า1ชุดเป็นชุดหรือ1ช่วงความถี่นะคะแม้ว่ามันจะมีแต่ละแบนจะมี5เมกะเฮิรตซ์ต่อ1สัปแบนก็ตามเข้าใจตรงกันนะเข้าใจปะโอเคดูเหมือนไม่มีอะไรเนาะอ่ะคลิปภาพฟรีเควนซี่เรามีอยู่ 3G อยู่นะแล้วอินทราฟรีเควนซี่ทำไมต้องเป็นฮาร์ดด้วยเนี่ยต้องเป็นความถี่เดียวกันเป็นซอฟต์ไม่ได้หรอใช่ป่ะมันเป็นความถี่เดียวกันนะองค์ประกอบกันเลยนะมีหนวด B มี RNC มีหนวด B มี RNC เหมือนกันนะคะเขาบอกว่าเหตุการณ์ที่จะเกิดฮาร์ดแฮนด์โอเวอร์แปลว่าต้องมีการตัดความสัมพันธ์เซลล์เก่าเพื่อไปต่อเซลล์ใหม่นะนะคะจะเกิดขึ้นก็ต่อเมื่อไอ้เจ้าหนวดเนี่ยทำงานไม่ได้พูดง่ายก็คือว่าทำไมมันทำงานไม่ได้ก็คือมันคุยกันไม่รู้เรื่องแปลว่าผู้ผลิตไอ้ตัวนี้มาจากคนละล็อตของการผลิตไหมหรือมาจากคนละบริษัทหรือเปล่านะคะก็คือมันเป็นปัญหาที่ตัวฮาร์ดแวร์นะคะ RNC conflict เนี่ยไม่สามารถที่จะทำงานร่วมกันได้ในกรณีดังนั้นมันก็เป็นไปไม่ได้คือถ้าเป็นพวกนี้ค่ะปกติมันก็คือน่าจะเป็นตัว microdiversityหรือว่าเป็นซอฟต์แฮนด์โอเวอร์ถ้าหน่วยงานเชื่อมไม่ได้ใช่ไหมคะก็คือ UV 1เครื่องอยู่ในบริเวณเซลล์ที่มีความถี่เดียวกันเลยนะคะจับสัญญาณกำหนด B ตัวนี้กำหนด B ตัวนี้แล้วก็เชื่อมต่อไปยัง RNC ทั้งคู่ถ้าตรงนี้ไม่มีปัญหาอะไรมันก็จะเรียกประกอบการนี้ว่าซอฟต์แฮนด์โอเวอร์แต่อันนี้ถ้ามันใช้ไม่ได้แสดงว่ามันเกิดประกอบการซอฟต์ไม่ได้คือต้องเลือกเซลล์ใดเซลล์หนึ่งก็ต้องตัดความสัมพันธ์ก่อนเพื่อไปจับเซลล์ใหม่แล้วพอไปจับเซลล์ใหม่ปุ๊บเซลล์ใหม่กับเซลล์เก่าความถี่เดียวกันก็เลยกลายเป็นค่าเป็นที่แห่งโอเวอร์นะคะอันนี้บอกแล้ว inter single handover คือเป็นการ handover ระหว่างเครือข่ายหมายถึงระหว่างเทคโนโลยีนะคะระหว่าง 3G กับ GSM เป็นต้นคือมันเป็นไปได้เนี่ยอย่างบางพื้นที่ที่เรากำลังเดินทางข้ามจังหวัดเนี่ยนะคะบางจังหวัดอาจจะยังไม่มี 3G แต่ว่าเราก็ยังสามารถที่จะคุยโทรศัพท์ได้นะคะจบในเรื่องของตัวอะไรอ่ะได้ตัวแมเนจเมนต์นะคะเราจะเห็นว่าถ้าเราย้อนกลับไปดูที่เราพูดมาตั้งยาวเนี่ยเป็นหน้าที่ของใครยาวเหยียดเลยเมื่อกี้เนี่ยเป็นหน้าที่ของชาร์ตนี้ใช่ไหม Radio Resource Management ใช่ไหมคะนะคะแต่ไอ้3 layer ข้างบนเนี่ย3 management ข้างบนเนี่ยมันคือการเชื่อมต่อระหว่าง UE กับ CN มันมีต้อง3อันแต่ว่าหน้าที่มันไม่ได้เยอะมากนะคะซึ่งก็คือหัวข้อถัดไปมันจะมี3ชั้นต่อไปนี้นะคะก็คือ communication management session management แล้วก็ mobility management มาดูทีละอันอันแรก communication management เชื่อมต่อแล้วมันเกิดการสื่อสารนะการสื่อสารจะเกิดขึ้นเมื่อไหร่คะต้นทางกับปลายทางเชื่อมต่อกันได้ใช่ไหมนะคะดังนั้น CM จะมีหน้าที่หลักๆนะคะก็คือจัดการเกี่ยวกับ call control ก็คือเชื่อมต่อการสนทนาหรือการสื่อสารนะคะ call control ประกอบไปด้วย3ขั้นตอน3กระบวนการก็คือมีการสร้างการเชื่อมต่อใช่ไหมมีการ maintain การเชื่อมต่อแล้วก็พอคุยกันเสร็จแล้วก็ disconnect นะคะดังนั้นกระบวนการนี้มันต้องเกิดตั้งแต่ UE เลยอะ UE request เพื่อขอการโทรออกแล้วพอได้ผลก็เชื่อมต่อไปยังเครื่องปลายทางนะกระบวนการนี้ก็เลยเป็นการเชื่อมระหว่าง UE ถึงคอนเนคเตอร์เลยนะคะทีนี้ไอ้ call control ที่นี้หมายเหตุนิดนึงว่ามันเป็น circuit switching domain
ที่เป็นสับเซตของ communication management จะเป็น circuit switch domain นะคะอันนี้หน้าที่หลักส่วนหน้าที่รองๆลงมาก็คือจัดการเกี่ยวกับการให้บริการเซอร์วิสอื่นๆนะคะรวมถึง SMS ด้วยนะคะดังนั้น CM ก็เราถามว่า SMSก็คือมีการส่งข้อมูลที่เป็นข้อความจากยูสเตอร์ต้นทางไปยังปลายทางอันนี้มันก็เหมือนกับจากคล้ายๆข้างบนนะคะแต่ว่ามันใช้เซอร์วิสเซอร์วิสชิ่งเหมือนกันก็อยู่ภายใต้ของ CM Communication Management แต่ว่าถ้าเกิดว่า Data มันยาวกว่า SMS อ่ะมันเริ่มที่จะต้องเป็นการจัดการตัวนี้เขาเรียกว่าเป็น Session Management นะคะหรือว่า SMSN เขาบอกว่าสามารถจะมองได้ว่าเป็น call control ในโดเมนของ package switching หมายความว่าอะไรหมายความว่า SN นะคะสามารถที่จะสร้างการเชื่อมต่อ maintain การเชื่อมต่อหรือทำในการเชื่อมต่อได้แต่ว่าเป็นการให้บริการข้อมูลที่ผ่าน package switch นะคะอันนี้คือเป็น session management ก็คือเราต้องเกี่ยวกับใครบ้างอ่ะก็ต้องเกี่ยวข้องกันตั้งแต่ UE เลยใช่ไหมถึงจะนั่งคอยกดนะคะmanagement layer สุดท้ายเขาเรียกว่า vulnerability management อันนี้ชื่อตรงไปตรงมาเลยก็คือว่าถ้าหากว่ามีการเคลื่อนที่นะคะไม่ว่าจะเป็น home network หรือว่า distributed network ก็ตามนะคะจะต้องมีการอัปเดตตำแหน่งนะคะไปยัง SLR และ VLI เสมอกระบวนการเกี่ยวกับการเคลื่อนที่เปลี่ยนตำแหน่งต่างๆนานานะคะก็คือ mobility management จบสำนักการสังเกตมีคำถามไหมโมบิลิตี้สบายก็จบแล้วอันนี้จริงๆอาจารย์ออกแบบมาสำหรับสองคือรีบสอนเพราะว่าเดี๋ยวไม่มีเวลาสอนจะมีเลคเชอร์นึง